สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชหรือว่าก็ปล่อยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาเราไปรังแกไงนะครับผมไม่รังแกหรอกเพราะว่าที่เขารับเงินมาทั้งหมดไม่เคยเข้าสมาคมเลยแม้แต่บาทเดียวนะนี่มันก็ทุจริตแล้วในฐานะที่เป็นเลขาธิการนะครับก็เหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็เพราะการกระทำของคุณศรีสุวรรณที่ชอบไปร้องเรียนคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆนะฮะแม้กระทั่งผมเนี่ยมาร้องผมเลยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอยากเด่นอยากดังอยากเป็นข่าวเพราะจริงๆก็ดูลึกเบื้องต้นเข้าไปก็คือรับผลประโยชน์เขาเคยพูดเองเนี่ยเขาไปร้องคดีนู้นคดีนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาได้เงินกี่ทีแล้วเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาคิดว่าการไปยื่นร้องนั่นคือนับเป็นคดีแล้วไม่ใช่คดีมันต้องทำเนี่ยแบบตำรวจสอบสวนจะเสร็จมีพยานหลักฐานอะไรต่างๆบ้างฟ้องไม่ฟ้องอัยการก็เหมือนกันศาลก็เหมือนกันนะฮะไอ้นี่ไปยื่นบอกคดีเสร็จแล้วรับเงินเข้ามาแล้วอะไรต่างๆนะซึ่งมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอ่ะแต่ว่าการมอบการให้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นการสมยอมกันเพราะฉะนั้นปัญหาก็ไม่เกิดถูกไหมฮะแต่คนอื่นที่เขาไม่ใช่พวกคุณนะก็จะมีความคิดด้วยว่าเอ๊ะคุณทำไมอะไรกันนักกันหนาวะนะครับเอานู่นไปยื่นเอานี่ไปยื่นผมฟังโน้ตเขาพูดก็จะไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับคุณประวิตรเองที่อยู่ใกล้ชิดคุณประยุทธ์จึงบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเป็นนักการเมืองก็ต้องรับฟังเขาก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องของคุณประยุทธ์ก็คุณประยุทธ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงศรีสุวรรณเนี่ยยื่นนู่นยื่นนี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ยื่นผิดยื่นพลาดโกหกหลอกลวงยื่นเท็จเขาก็ไปฟ้องดำเนินคดีเหมือนผมไปดำเนินคดีเขาอะพอถูกดำเนินคดีนะฮะแล้วถูกฟ้องแพ่งด้วยก็เลยเงียบสำหรับผมนะฮะแต่ส่วนคนอื่นที่เขาเฝ้าติดตามดูอะไรต่างๆเขาบอกอะไรกับนักหนาใช่ไหมฮะก็บางคนก็คิดหลายคนนะเกือบทั้งหมดก็คิดแต่มันต้องมีคนหนึ่งคนใดที่เฮ้ยเขาไม่ได้คิดเขาอยากจะสั่งสอนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับการสั่งสอนก็คืออย่างที่เห็นนะอยากจะสอนมันก็มาชกเอานะครับสังคมก็ไม่เข้าใจบางทีบอกว่าเราไม่ควรใช้ความรุนแรงกันมาตรฐานอยู่ตรงไหนความรุนแรงคืออะไรสำหรับผมเห็นว่าแค่ชกเนี่ยไม่ใช่ความรุนแรงเลยเป็นการสั่งสอนนะครับเป็นการสั่งสอนแต่ถ้ารุนแรงก็หมายว่าเอามีดเอาไม้นะเอาปืนอะไรต่างๆมาล่อไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะนั่นถึงจะเป็นความรุนแรงมาตรฐานคนไม่เหมือนกันผมก็ไม่ว่าคนนู้นพูดผิดพูดถูกหรอกนะแต่สำหรับผมเห็นว่าเรื่องอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ย เขาสั่งสอนนะครับถ้าเขาไม่สั่งสอนเขาตายแล้วนะครับนะคนชกเนี่ยผมก็ดูท่าทางแล้ว60กว่านะไม่ใช่นักมวยถ้านักมวยนะศรีสุวรรณไปแล้วนะครับผมมีลูกน้องตำรวจ2 คนนี่ของแท้แต่ตอนนี้ก็เสียกันหมดแล้วชกตายหมดเลย2 คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกสั่งสอนนะฮะถ้าไม่สั่งสอนก็ต้องเอาไอ้นักมวยมาทิ่มไม่เอาข้อสายมาทิ่มนะฮะชกไปทั้งสุดตัวสุดไหลต่างๆของน้องนั้นไม่ชกไปธรรมดาก็ไอ้คนนี้ก็ชกไม่เป็นระวังกันเถอะนะครับคือถ้ามองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแบบนี้คุณศรีสุวรรณอาจจะการเดินหน้าร้องร้องอะไรที่มันร้อนตายอยู่ก็เขามีตลอดอยู่แล้วอย่างผมสั่งสอนเขาด้วยวิธีการฟ้องเขานะฮะฟ้องเขาทั้งทางอาญาฟ้องเขาทั้งแพ่งนะฮะแล้วก็เสนอให้ยุติสมาคมคือผมใช้กฎหมายไงนะในการที่จะหยุดเขาในการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลนะฮะแต่คนอื่นก็อาจจะแตกต่างกับผม ก็ไม่รู้จะทำไงโชคแม่งเลยหมดเรื่องอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ความที่น่ารู้การยุบสมาคมคุณศรีสุวรรณเป็นไงบ้างครับมันช้าที่กรมการปกครองครับนะไอ้ผมเนี่ยเราเป็นคนยื่นยุบเองเนี่ยเราไม่อยากจะยื่นมือเข้าไปสอดแทรกนะฮะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นผมก็จะเชิญมาในการบริการผมแล้วทำไมคุณไม่ทำคำว่าไม่ทำของผมหมายถึงปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นนะฮะแต่นี้ก็เป็นเรื่องของเรานะฮะเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวก็ปล่อยให้เขาพิจารณานะฮะที่กรมการปกครองก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ล่าช้าไปหมดนี่จนกระทั่งเปลี่ยนทิศดีคนใหม่แล้วนะฮะก็ยังอึดอัดความจริงสามารถตรวจได้ไม่ยากเลยนะถ้าคนทำงานจริงก็7 วันก็เสร็จนะแต่นี่ก็ช้าเลยเป็นหลายเดือนแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของทนายคือมอบอำนาจให้อนันต์ชัยก็ไปดำเนินการนะฮะถ้าผมไปขี้ไปชัยนะฮะมันก็ไม่ค่อยจะดีกันนะฮะเพราะเราก็ต้องให้อิสระเขานะหรือว่าก็ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาเราไปรังแกไงนะครับผมไม่รังแกหรอกเพราะว่าที่เขารับเงินมาทั้งหมดไม่เคยเข้าสมาคมเลยแม้แต่บาทเดียวนะนี่มันก็ทุจริตแล้วในฐานะที่เป็นเลขาธิการนะครับกระแสสังคมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกใจมีการที่ผู้ติดตัวเนี่ยครับโดนหลอกอย่างนี้ครับในนี้รู้ไหมครับนี่ไงผมยังไม่ทันพูดเลยน้องก็ถามแล้วคนส่วนใหญ่ถูกใจใช่ไหมฮะก็สังคมเป็นอย่างนั้นไงเราก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับไปชกเขาอย่างเนี้ยชกในศรีสุวรรณหรือชกในกอเนี่ยมันความเห็นมันก็จะต่างกันใช่ไหมฮะนี่พอชกศรีสุวรรณเนี่ยความเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคนเห็นคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกับคนชกนะครับนะดีไม่เจอไอ้คนที่เอาหนักกว่านี้ใช่ไหมฮะทิ่มไปทีเดียวจบหรือมันก็ทั้งมีทั้งไม้ทั้งอาวุธต่างๆเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเป็นแค่สั่งสอนนะผมก็ถือว่าเป็นแค่สั่งสอนนะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใช้ความรุนแรงเลยนะแต่ก็อาจจะโชคผิดคนก็ได้นะคนที่ควรจะให้เขาโชคมีอีก อยู่ในทำเนียบ นะถ้าเขาชกคนนั้นนะรับรองคนไทยยิ่งสารเสริญนะ โอเคนะครับ